ออกไปหาเข้มเลยเพิ่มน้ำหนักทีละชั้นให้มันมีความรู้สึกว่ามันกลมอ่ะนะเพราะว่ารูปทรงนี่มันจะต้องกลมชั้นความหนักเบาได้เรื่องสุมิติดีไหมเรียกว่าแสงและเงาแสงและเงาเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายระยะเนาะซีซอร์น้องคนเสียงเนี่ยจะชอบโวยวายเสียงแบบอีสานอีสานเราเลยเฮ้ยไม่ได้ถ่ายเพื่อนเพื่อนก็แอบถ่ายกันก็จะแบบโบกว้ากมากนะครับอ๋อเหมือนหมอเนี่ยมันก็คนเดียวเลยถึงก็ติดป้ายใช่ปะอย่างนั้นต้องทำนี่ก็ต้องเลือกอยู่บางมุมถ้ามันไม่น่าออกมุมอื่นก็ไม่น่าถ่ายอยู่แต่นี้มันถ่ายได้ยังเงานี่ได้เงานี่ก็วางน้ำหนักเพื่อนๆรุ่นเดียวกันน่ะที่เขียนรูปที่มาบนคลองยุคนั้นน่ะฝีมือเก่งเยอะนะทุกวันนี้ก็มีเห็นอยู่ก็มีต้อมที่ยังอยู่หอศิลป์กรุงเทพบ้างแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ก็กระจายกันไปก็ไม่ค่อยไม่เจออีกเลยไม่รู้ห่างหายกันไปอันนี้ก็จะเป็นดำที่เป็นเงาที่กำลังเข้มเพื่อนก็อยู่นี่ก็สภาพร่างกายก็เหมือนว่าเรามาฟอกตัวเองอ่ะให้ดูดีหมดไข้เคยก็ลดลงฟอกได้พักได้อีกเนาะความดันก็ปกติได้ล้างไม่ต้องกินยาอะไรไอคือดีเลยกินอาหารอะไรก็ได้หมดตอนนี้จัดอะไรมากินได้หมดจะบำรุงร่างกายเต็มที่ใช่ใช่แต่ว่าออกไป ออกไปก็เต็มที่เลยอ่ะตั้งผมสแกนเลยนะว่าเดี๋ยวผมพาบอลมาตรงนี้นะมันน่าจะได้เหมาะกันมากเลยทำสารคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางผมวางไว้หมดแล้วแล้วก็ดูที่ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็อ่างทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เริ่มเพราะว่าแต่ละจุดมองว่าต้องมีเพื่อนอยู่เป็นที่ตั้งไปก่อนว่ารู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะได้เขาเป็นเวลาเราไปพักไปอะไรเงี้ยรูปทรงพอดูออกไหมครับพอดูออกนะฮะอันนี้คือแสงและเงาอันนี้คือเงาอันนี้คือน้ำหนักที่รองรับแสงที่เข้มที่สุดถ้าว่าตัวนี้เข้มเงาตัวล่างจะต้องอ่อนคือด้านล่างของมันใช่แล้วตรงนี้ก็เหมือนเงาที่กระทบมาเป็นน้ำอะไรได้หมดแล้วจะจินตนาตรงนี้ก็ทำเป็นเส้นกันพวกนี้ก็จะกลมเพราะรูปทรงมันจะต้องกลมอยู่แล้วเนาะก็จะประมาณเนี้ยนี่คือแสงเข้าทั้งหมดพอดูเป็นไงแต่บอลเป็นคนเข้าใจศิลปะง่ายนะครับครับเป็นคนมีเซนส์อ่ะเพราะว่าชอบดูไปแล้วเขามีงานก็ถ้าไปเดินถ่ายกล้องอ่ะก็ต้องมีอ่ะกลุ่มนั้นมาพี่ที่ว่าประสานงานที่ถ่ายเนี่ย TBS อ่ะ
พี่ก็นัดเขาที่บ้านพี่เดี๋ยวมาถึงตรงนี้รออย่าผมขับรถออกไปแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาโรงเรียนนี่ละกันดูมันชนบทใกล้ๆเคียงกับโรงเรียนต่างจังหวัดคือโรงเรียนต้นไทรเรียนของต้นไทรไปถึงก็ไปหาพอก็ง่วนอยู่กับวิ่งไปทางกรมหน่วยงานรับก็ไปอ่ะของงบประมาณคือไม่ได้จักทีไงเราเอางบประมาณเนี่ยมาจ่ายเงินเรียนครูมาอะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้ไงก็เลยอยู่แต่ครูน้อยก็จะเอาเด็กสักกี่คนอะไรคนก็ถ่ายทำกันแต่วันนี้อยู่ด้วยกันก็ประมาณสักสี่โมงก็เปิดดูเล่นก็ได้นะเครื่องเปิดได้เปิดทีวีได้ไหมผมไม่ได้ครับมันเป็นเครื่องเก่าแต่ผมนี่น่าจะได้